สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ตะลิงว่ารับปากน้องๆเมื่อวานว่าจะไปหาซื้ อผลไม้พุทราให้ทีมฝีพายเขารับประทานก็เลยจะมุ่งหน้าไปที่สวนเนาะที่ฟาร์มที่สวนเขาน่ะบ้านสำโรงที่เห็นบอกว่าปลูกไว้พอสมควรสับปะรดพุทราสามรสท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปดูว่าจะได้หรือไม่เนาะเดี๋ยวลองตามไปดูที่หมู่บ้านสำโรงเนี่ยดูทางที่มุ่งหน้าไปก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมจะเป็นทางสันคลองนะมุ่งหน้าไปนะครับตามคันคลองนี่แหละแล้วไปเลี้ยวตรงแยกหน้าน่ะอีกสักระยะหนึ่งท่านผู้ชมครับไกลเหมือนกันเนี่ยเส้นทางที่จะเดินทางไปนะครับทางก็จะถูกขาดไปหน่อยนะนั่นจะเป็นลูกรังนะครับน่าจะถึงทางเลี้ยวตรงนี้แล้วล่ะเลี้ยวไปทางนี้น่ะเข้าซอยนี้แหละตรงไปขึ้นมาข้างหน้าน่ะเนี่ยทางก็แบบนี้แหละเมื่อก่อนมีแต่ป่าแต่ดงแถวๆนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ปัจจุบันเข้ามาเป็นทางกระเวียนนะสมัยแต่ก่อนนะครับทีนี้ก็ยังเป็นเส้นทางดีกว่าตอนหนึ่งเป็นลูกรังเหมือนเข้าไปป่าเลยตรงไหนเนาะนี่จะไปถูกไหมล่ะครับเนี่ยมันเป็นวัดนี่บอกเป็นวัดป่านี่ที่พักสงฆ์เนาะไม่เคยมาเลยท่านผู้ชมอ๋อที่พักสงฆ์ชัยมงคลบ้านสำโรงเงียบสงัดดีมากเลยผมไม่เคยเข้ามาแล้วเนี่ยร่มรื่นดีจังเลยเนาะเป็นที่พักสงฆ์นะท่านผู้ชมครับนาจะนี่มะเขือไปส่งไอ้นาหนูไปส่งใครแท็กซี่อะไรนี่ไม่เอาไม่ร้องไม่เอาไม่ขายมันล่ะมันอยากได้มั่งแม่ชีนี่รับพี่เฮ้ยจับจับโอ้ยคนงานไปโอ้ยจะไปจะได้ไปโอ้ยสวยว่าจะไปหาที่สวนแล้วเมื่อกี้เองว่าจะไปนู่นแหละเมื่อกี้เนี่ยไปไปเถอะโตโตซาตัวนั่นแหละนั่นแหละเลยคุยกับไอ้พรอยู่โอ้งานมีร้อยไม่เป็นชื่อหนูใหญ่นงปฏิเสธเกิดถ้าแม่นายายอยู่คนเดียวต้องคุยนางเกิดว่ะผมนองตุ๊ดทำไมไม่หาไปล่ะตู้มีเมียนายกินเจ้าดามงใส่คุณตึ้งใส่ไม่แอร์เรือที่เขาพายไปร่วมพายไม่ได้บ่เจ็ดปีพายเจ็ดแปดสิบพายอยากกีฬาก็จัดการกีฬาอ๋อ29ก็เปิดงานที่สนามกีฬาด้วยตัว29ใช่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็วันที่30ก็แข่งเรือเนาะโอ้ในบ้านที่บ้านตะแบกขึ้นเตรียนะไงเนี่ยบ้านนะจ๊อเจ้าอ๋อเจ้าอีสูนขึ้นเตรียอยู่มันเวียนเบอร์จ้าว่าตุมีบ้อมเป็นนะพุทธาลูกแต่ท่านทอยนี่ก็ไงนอกโยตะบุกหลังเต้ยโยตะบุกมัดมันเต้ยโอ้โหดีเนาะมันลองปีเข่งปีเข่งจำได้ไหมอ๋อแป๊บเดียวเหมือนยี่จูนมันนึกยี่จูนมันนึกเมื่อตามมันนึกกี่รับชนูนละเข้าได้คนละห้าหกพันอ่ะบ่เป็นไร่ใหญ่เลยเนาะพี่โจไร่เขาเนี่ยใหญ่ใหญ่มากโอ้ยใหญ่ประมาณห้าไร่บ่ดึงหกไร่น้ำสกปรกไปเลยน้ำไรต้องนอนกี่จูนคนจ้างคนเลยเนาะกี่จูนมันต้องจูนแบบไปตุ้มเจริญนะแบบมันเชื่อมโอ้กี่บาทโม่ลองไปบุญปรามชนำเฮ้คนคนหนึ่งนับปีละ6,000เลย6,000น้ำโจใหญ่ปีนเปรี้ยจากจากที่บ้านหลังเกิดเมื่อโจเรียนปานใบตรีกี่จูนแต่ฟีใบเนี้ยแย่ลูกค่าประจำเลยนะใช่โล30 บาทก็มันมันนู่นหันติ้งมันที่มีแปมมีแปมมีซุยมารับตัวบวกอีมึงกอมึงโมดอกโอ้นะเนี่ยแต่แม่ค้ากินมดสั่งนะไม่จูนแม่ค้าเถาะจิงมูว่าอย่างกับมันเลยนี่มันที่แรกธรรมดาทั่วไปโอ้โหมันไม่ปูนเลยฮ่าอยู่มันเบอร์โทษอยู่มันเบอร์
คงตรงจะตรง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 ตัวข้างนอกก็หมานแม่นะตัวข้างนอกก็หมานแม่นะตัวพุทธอย่างเดียวแม่นะตัวตะบานเกี่ยวพลังตัวตะบานตัวข้างข้างเวิร์ดแม่นะนั่นก็ตัวก็โตเลาะโต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 เมื่อจะโตเราเคยง่ายเกินแต่เราเวียนร้องเราได้สายรถจี๊ดโตจะก็ตั้งโตตุ๊กเลี้ยอัศรยาได้ยี่ตัวกระดำใหญ่เอี้ยงก็ต้องอยู่เคยอาชมตะเกียบที่นู่นโอ้โหเป็น 6,000 เลยเหรอครับผมครับ12 6,000 6,000 โรงเรือนใหญ่ฝั่งนู้นนะโอ้ใช่ดูหมดเท่าไหร่หมดไป 400,000 ได้จะรวมกัน2โรงหรือเปล่าไม่รู้มันต่อวัดสินั่นแหละนั่นแหละจะทำเยอะใส่น้ำใส่อาหารอันนี้ผมอยากให้มันจะกระตุ้นการอยากกินอาหารเยอะๆยาอ้อยเนี่ยเล่นสีใบหัวแม่นหัวบอยเนาะให้เขามาตรุงนู่นก็อติเกิดตาหานนะทมยมนะบอกเฮ้ยนี่ท่านบอกกรูอีน้องกรูโอ้ยคือโครงการจะยกบ้านนะให้มันสูงอดีตขึ้นเนาะอืม10ปีบ้านหลังนี้โอ้โหตั้งเก่าตั้งแก่โอ้นานมากนะตู้มันก็คุ้มค่าแหละตู้27 26ปีเหรอบ่เลขอาเต็มนี่เลข27ปีแล้วบ่อาเต็มน่ะ26 26ยัง5 26แล้วเออได้แล้วมาซื้อพุทราให้เด็กกินฮะนี่ดาลิงนะสวัสดีครับทั้งหมด5กิโลเนาะ5กิโลจ้ะ5กิโลซื้อไปให้เด็กกินส้มตู้ซ้อมเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะท่านหนึ่งท่านหนึ่งได้ได้นะครับอือได้แล้วพี่น้องเนี่ยมาซื้อพิซซ่าให้รับปลาเข้าจ้ะนี่เนี่ยตังเรียนอย่านุ่มขนมเป็นตังเท่าเนี่ยเบรย์ได้แล้วพี่น้องเนี่ยซื้อพิซซ่ามาให้ทีมงานแข่งเรือพอหรือไงตังให้เขาทางนี้ยมดาบานสมอยจ่อขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับค่ะดีดีเด้อได้แล้วก็เดินทางกลับอันนี้ออกเส้นทางทางนี้ไปบ้านเฉียงดีกว่าเพราะทางลาดยางเอ้ยรับสั้นสวัสดีปีใหม่เพราะว่าคลายมินบรีช่วงมันยุ่งๆกันเลยแบบไอ้ที่ไม่เคยทิ้งทอดตอนนั้นถามว่าผู้หญิงถือดื่มได้ไหมดื่มได้ก็เลยต้องซื้อมาเนื่องในก็เลยถามวันนั้นพกมาดีกว่าเพราะถ้า นำมาถึงบ้านแล้วก็ต้องมาล้างแค่น้ำเกลือไว้สักหน่อยหนึ่งก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องล้างทำความสะอาดให้สะอาดเนาะล้างพวกฝุ่นละอองพวกสารมลพิษต่างๆที่มันติดมากับผลไม้เนาะมันจะเป็นล่องลอยมาในอากาศบ้างก็แล้วแต่เราก็ต้องเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องๆกินเราก็ต้องล้างทำความสะอาดแช่น้ำเกลือก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ จะมีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขามีผลิตภัณฑ์การล้างสารเนาะสารเคมีหรือสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันปนเปื้อนมากับผักผลไม้เราก็นำมาแช่ล้างทำความสะอาดซะก่อนก่อนที่จะนำไปบริโภคหรือว่ารับประทานก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนบางทีก็มันมีฝุ่นมีแมลงมีสิ่งไม่ค่อยสะอาดปนเปื้อนมาด้วยเนาะเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะก่อนเราค่อยบรรจุแล้วก็นำให้น้องๆรับประทานกันจะได้สุขภาพดีเนาะเราก็ต้องเน้นความสะอาดเป็นหลักเราต้องดูแลในส่วนนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะต้องให้แช่สักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาไปเสด็จน้ำแล้วค่อยเอานำไปให้เขากินตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมครับโทษทีแช่ได้ระดับหนึ่งก็มันล้างเพราะว่าบางทีเราต้องล้างให้สะอาดเนาะไปกินจะได้ไม่สกปรก
ันมีเศษใบไม้ใบหญ้าปนมาด้วยนะครับล้างสะอาดแล้ว ลองชิมดูซิสักลูกหนึ่งเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยรสชาติสามรสน่ะ รสชาติดีมากเลยดูเนื้อมันน่ะกำลังดีเลยท่านผู้ชมกำลังดีเลยรสชาติน่ะปานกำลังเหมาะเปรี้ยวอร่อยทีเดียวกำลังเหมาะเลยเปรี้ยวหวานสามรสนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเย็นๆนี้เอาไปให้น้องๆเข้ารับประทานกันเนาะเดี๋ยวไปเก็บก่อนตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้มันสะเด็ดน้ำแล้วค่อยยกไปเก็บแล้วก็นำให้เขากินตอนเย็นนะครับโอเคเขาขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามแข่งเรือตอนเย็นไปสนามซ้อมเนาะฝึกซ้อมกันในช่วงเย็นเป็นระดับต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Darling Rider ท่านผู้ชมครับด้วยความรักและผูกพันเด้อสวัสดีครับ